่ะทุกคนวันนี้มาเจอกับเดียที่ช่องเดียร่าบิวตี้นะคะวันนี้เราจะมาแต่งหน้าเฟชชี่ใสๆในงบราคาน่ารักกันเดี๋ยวเราไปเริ่มกันเลยดีกว่าโอเคเราก็มาเริ่มกันที่หน้าสดเลยนะคะก่อนแต่งหน้าเนี่ยก็จะแนะนำให้ลงเป็นสกินแคร์ก่อนเนาะคือการลงสกินแคร์ก่อนแต่งหน้าเนี่ยนอกจากจะช่วยทำให้ผิวเรามันไม่แห้งใช่ปะก็จะช่วยทำให้เครื่องสำอางเนี่ยติดผิวก่อผิวมากขึ้นแล้วก็ติดทนทั้งวันนะคะก็จะใช้เป็นตัวนี้นะคะอันนี้เป็นเซรั่มสูตรเข้มข้นตัวใหม่จากเซเว่นนะคะชื่อแบรนด์ว่า Pretty Face แล้วด้วยความเห็นว่าแพคเกจิ้งมันน่ารักมากแพคเกจิ้งมันเป็นสีเขียวสีชมพูแล้วมีตัวการ์ตูนน่ารักก็เลยหยิบมาลองใช้ดูนะคะก็จะมีมาแนะนำ2สูตรนะคะก็จะเป็นสูตรสีเขียวแล้วก็สูตรสีชมพูคือก็จะช่วยเรื่องผิวที่แตกต่างกันเนาะหรือถ้าจะใช้คู่กันก็สวยแพ็คคู่เลยสูตรสีเขียวเนี่ยเป็น Oasis Moisturizing Serum นะคะเหมาะสำหรับคนผิวแห้งผิวขัดน้ำต้องการเติมความชุ่มชื้นอยากให้ผิวดูแบบดูอิ่มน้ำดูนุ่มแล้วก็แต่งหน้าติดง่ายนะคะอย่างเดียใช่ป้าเป็นคนที่ผิวผสมค่อนไปทางแห้งก็จะเหมาะกับสูตรสีเขียวนะคะเพราะว่าจะช่วยเติมความชุ่มชื้นให้กับผิวคือสูตรสีเขียวเขาจะมีสารสกัดจากต้นกระบองเพชรนะคะก็คือจะช่วยเติมความชุ่มชื้นให้กับผิวแล้วก็กักเก็บน้ำแล้วก็ตัวนี้จะมีวิตามินต่างๆที่จะช่วยบำรุงผิวเราด้วยนะคะจะมีวิตามิน A B 1 B 2 B 3แล้วก็ C ด้วยคือเซรั่มมีกลิ่นหอมดีนะเป็นหอมแบบหอมอ่อนๆแล้วก็ทาแล้วแบบซึมเข้าผิวง่ายไม่หนักผิวเลยนะคะทาแล้วแบบไปแต่งหน้าต่อก็หน้าจะไม่ยืมนี่นะคะอันนี้จากการใช้สูตรสีเขียวก็คือตอนนี้ผิวนุ่มมากเลยทุกคนสังเกตว่าผิวจะดูมีความแบบอิ่มน้ำขึ้นแล้วก็เวลาลูบมันจะดูเนียนเพราะมันแบบชุ่มชื้นแล้วมันไม่แห้งนะคะแล้วคือนอกจากสูตรสีเขียวเนี่ยเขาก็ยังจะมีสูตรสีชมพูด้วยนะคะอันนี้นะคะเป็นสูตร Wing Bright Whitening Serum นะคะคือสูตรนี้เนี่ยอ่านชื่อดูก็รู้แล้วนะคะว่าเขาเนี่ยช่วยเรื่องผิวกระจ่างใสแล้วก็ตัวนี้เนี่ยมีสารสกัดจากคาเวียร์ไลน์จากประเทศออสเตรเลียนะคะแล้วสูตรสีชมพูเนี่ยก็จะมี HA จากธรรมชาตินะคะก็จะช่วยผัดเซลล์ผิวที่แบบตายแล้วอย่างอ่อนโยนด้วยแล้วก็ตัว HA เนี่ยจะช่วยลดพวกรอยดำจากสิวของเราได้นะคะใครที่แบบเป็นรอยสิวอะไรเงี้ยตัวสูตรสีชมพูก็น่าจะเหมาะตัวนี้เนี่ยเนื้อครีมเบาเหมือนตัวแรกเลยนะแล้วก็จะมีกลิ่นแบบหอมมะนาวอ่อนๆใช้แล้วรู้สึกแบบสดชื่นอย่างสูตรสีชมพูเนี่ยเดี๋ยวเดียจะใช้ช่วงคางเนี่ยนะคะเพราะว่าตรงคางเนี่ยจะมีรอยสิวเนาะพอเราใช้ต่อเนื่องแล้วแบบรอยสิวเรามันจางลงอ่ะก็ทำให้เราประหยัดในการที่จะใช้พวกคอนซีลเลอร์ใช้พวกรองพื้นต่างๆที่จะต้องมากบผิวแล้วก็ลดปัญหาที่เราจะเกิดสิวอุดตันในอนาคตด้วยแล้วตัวนี้เท่าที่สังเกตนะคะใช้ก่อนแต่งหน้าเนี่ยก็ทำให้หน้ามันน้อยลงด้วยนะคะแล้วก็เมคอัพติดทนมากก็ถ้าใครอยากลองนะคะทั้ง2สูตรนี้ก็มีขายที่ 7-Eleven เลยนะคะซองละ39 บาทค่ะซองนึงเนี่ยสามารถใช้ได้ประมาณแบบ 1-2 อาทิตย์อะไรเงี้ยเนาะก็ราคาน่ารักคุณภาพคุ้มค่าราคานะคะก็อันนี้เนี่ยเดี๋ยวลองใช้มาสักพักจะหมดแล้วนะคะ I love ใช้ดีนะต่อไปมาพูดถึงอย่างนึงกันแดดอะทุกคนเป็นอะไรที่สำคัญมากๆเลยนะคะควรลงด้วยเพราะว่าบางทีแสงจากทั้งโทรศัพท์จากจอคอมจอโน้ตบุ๊กหรือบางทีแบบเราไปเรียนอะไรเงี้ยต้องเจอโด่งเจอแดดอยู่แล้วนะคะก็ทาทั้งที่หน้าแล้วก็คอเลยนะคะเนี่ยเดี๋ยวจะเลือกใช้กันแดดที่แบบเนื้อเป็นสีชมพูนิดนึงจะได้ช่วยปรับผิวเราให้แบบมันดูใสขึ้นนิดนึงถ้าสมมติใครเป็นแบบผิวค่อนข้างจะดีมีรอยส่งรอยสิวไม่เยอะก็จะนี้ใช้แค่คอนซีลเลอร์ปิดตามรอยอะไรนิดหน่อยหรือใต้ตาก็พอนะคะต่อไปนะคะเดี๋ยวจะลงเป็นคอนซีลเลอร์ก่อนแล้วก็ใช้นิ้วแบบว่าเกลี่ยได้เลยก็ถ้าใครมีปัญหาผิวไม่ได้เยอะนะคะก็แนะนำลงนิดเดียวลงแค่แบบพอปรับผิวให้มันดูสม่ำเสมอขึ้นแล้วก็แบบอยากให้เน้นความเป็นผิวมากกว่านะนี่นะคะอันนี้เป็นผิวหลังจากลงสกินแคร์ลงคอนซีลเลอร์แล้วก็ลงรองพื้นแล้วถ้าสมมติว่าใครเป็นคนที่แบบผิวแห้งอะไรเงี้ยเอาจริงๆก็ไม่ต้องแบบลงแป้งก็ได้หรือใครอยากจะลงเซ็ตบางๆก็ได้นะคะลงแค่แบบฝุ่นบางๆก็พอแต่ถ้าใครแบบผิวผสมผิวมันก็แนะนำลงแป้งเพิ่มก็ได้นะคะต่อไปนะคะเดี๋ยวจะลงบัตรแบบครีมก่อนเพราะว่าเดี๋ยวเราจะลงแป้งทีหลังเนาะก็ลงไปทั้งตาแก้มปากเลยแล้วก็ใช้นิ้วนะคะเกลี่ยๆแทบๆแทบๆอย่างนี้เนี่ยแนะนำให้ใช้สีประมาณเดียวเป็นสีแบบฟิตพีสีแบบออกแนวธรรมชาติสีน่ารักทาได้ทุกวันแล้วก็สีผิวไหนก็ทาได้นะคะตัวนี้เนี่ยเราก็จะใช้ลงที่ปากด้วยเลยนะคะแล้วก็แทบๆตามขอบปากให้มันแบบเบลอๆมันจะได้ดูธรรมชาตินะแล้วก็ตัวนี้ก็ลงที่ตาด้วยเลยนะคะแล้วก็ช่วงตานะคะจะลงอายแชโดว์แบบครีมที่มันเป็นแบบประกายชิมเมอร์ชิมเมอร์แบบนี้เข้าไปช่วงกลางตานิดนึงให้แบบตาดูแบบมีสีสีดูมีความแบบวิบวับแล้วก็อันนี้นะคะเป็นอายแชโดว์แบบครีมเหมือนกันแต่เป็นสีที่มันอ่อนๆ นะแล้วก็สามารถเอามาใช้ทำไฮไลท์ได้ด้วยนะแต้มเข้าไปตรงจุดที่แบบเราอยากให้มันแบบดูเงาๆดูเรืองแสงดูแบบดูหน้าฉ่ำๆนะคะใครแบบสายเกาหลีลองเอาทริคนี้ไปใช้ดูส่วนมากเนี่ยจะเน้นลงแก้มช่วงหน้าแก้มเนาะแล้วก็ลงเยอะนิดนึงเพื่อให้มันดูแบบมันดูสดใสหน้าดูไม่ซีดไม่โซมนะแล้วก็การลงช่วงหน้าแก้มเนี่ยจะทำให้หน้าดูเด็กต่อไปนะคะมาเขียนคิ้วกันก็จะแนะนำให้ใช้สีที่แบบว่ามันเข้ากับสีผมเราอะแล้วส่วนมากพวกดีสอร์เขียนคิ้วเขาก็จะมีแบบแปรงอย่างนี้มาให้แล้วก็เอาปัดๆออกก่อนนะแล้วก็เขียนไปตามแบบทรงธรรมชาติของเราได้เลย
เน้นไม่ต้องแบบคมหรือว่าชัดมากเน้นแค่แบบมีความฟุ้งๆแล้วก็ใช้แป้งเนี่ยปัดให้มันแบบฟุ้งๆแนะนำให้ใช้ดินสอกินคิ้วที่มันมีความติดทนด้วยนะคะระหว่างวันมันจะได้แบบไม่หลุดเนาะแล้วก็อยู่ทั้งวันแล้วก็พวกดินสอกินคิ้วแบบเนี้ยที่เนื้อมันมีความนุ่มๆอ่ะเอาจริงเราสามารถใช้ออกมาเพื่อลายด่างได้ด้วยนะแบบเบาๆก็พอแล้วก็เกลี่ยอันนี้คือเรายังไม่ได้ลงแป้งนะคะมันเลยมีความว่าเกลี่ยได้เซตนิดนึงเทกับมือนี่แหละแล้วก็อย่างนี้ได้เลยแล้วก็แล้วก็ปัดมาสคาร่านิดนึงนะคะเดี๋ยวจะใช้แบบที่มันดูแบบธรรมชาตินะจะได้แบบดูไม่เยอะเกินไปนี่ค่ะทุกคนเสร็จเรียบร้อยแล้วกับการแต่งหน้าลุคแฟชชี่นะคะอยากจะบอกว่าตัวการ์ตูนหน้าซองของ Pretty Face เนี่ยเขามีเป็นเรื่องราวของตัวเองด้วยนะคะเป็น4สาว4สไตล์น่ารักมากๆลองไปติดตามเรื่องราวของตัวการ์ตูนเนี่ยได้ที่ Facebook Pretty Face นะคะหรือเว็บไซต์ได้เลยระหว่างนี้ก่อนเปิดเทอมก็ไปซ้อมๆหัดแต่งกันก่อนเลยนะคะเปิดเทอมเนี่ยก็จะได้แต่งได้นะคะยังไงวันนี้เดี๋ยวไปก่อนนะคะบ๊ายบาย